จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยในปี2552พบว่าเกิดอุบัติเหตุกว่า 80,000 ครั้งโดยรถจักรยานยนต์เป็นสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุดกว่า 50,000 คันเลยทีเดียวและส่วนใหญ่มักจะเป็นกลุ่มเยาวชนค่ะดังนั้นสิ่งที่จะช่วยลดอุบัติเหตุและป้องกันการเสียชีวิตจากรถจักรยานยนต์ได้ก็คือหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกที่เราเห็นกันบ่อยๆในท้องถนนนั่นเองค่ะสิ่งนี้แหละค่ะที่จะสามารถลดอุบัติเหตุลงได้ถึง29%และลดการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง40%ดังนั้นหมวกกันน็อกถือได้ว่ามีส่วนจำเป็นต่อการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนนเป็นอย่างมากวันนี้เราจึงมีวิธีเลือกซื้อหมวกกันน็อกให้เหมาะกับทุกคนมาฝากกันค่ะก่อนอื่นมาทำความรู้จักชนิดของหมวกกันน็อกกันก่อนเลยค่ะหมวกกันน็อกมี3รูปแบบรูปแบบที่1หมวกกันน็อกชนิดเต็มหน้าจะเป็นแบบเต็มใบเปิดช่วงหน้าตรงตำแหน่งตาเท่านั้นมีส่วนป้องกันปากและคางด้านหน้าค่ะรูปแบบที่2หมวกกันน็อกชนิดเต็มศีรษะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้างและด้านหลังเสมอแนวขากรรไกรและต้นคอด้านหลังด้านหน้าเปิดเหนือคิ้วลงมาถึงปลายคางและมีสายรัดคางค่ะรูปแบบที่3หมวกกันน็อกชนิดครึ่งศีรษะมีลักษณะเป็นรูปครึ่งทรงกลมปิดด้านข้างและด้านหลังเสมอระดับหูคุมได้ครึ่งศีรษะมีสายรัดคางสำหรับวิธีการเลือกใช้ก็ง่ายๆเลยค่ะอย่างแรกต้องดูที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.จากนั้นให้เลือกขนาดที่พอเหมาะกับศีรษะหลักในการเลือกก็ต้องรู้ว่าศีรษะของคุณมีขนาดเท่าไหร่ตรงกับไซส์ของหมวกกันน็อกไซส์ไหนมาตรฐานของหมวกนิรภัยซึ่งมีหน่วยวัดเป็นเซนติเมตรก็จะมีไซส์ตามนี้ค่ะ XS เท่ากับ 53-54 S เท่ากับ 55-56M เท่ากับ 57-58 L เท่ากับ 59-60 XL เท่ากับ 61-62 XXL เท่ากับ 63-64 XXXL เท่ากับ 65-66 นอกจากนี้หากเลือกสีสดๆด้วยยิ่งดีนะคะเพื่อช่วยให้คนขับคนอื่นๆมองเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะเวลากลางคืนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าหมวกกันน็อกมีความสำคัญต่อศีรษะของคุณมากเพียงใดตอนต่อไปเราจะมีวิธีการเลือกสวมใส่หมวกให้พอดีกับศีรษะแบบละเอียดกันเลยค่ะเพื่อประโยชน์เวลาที่เลือกซื้อมาใช้และเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานด้วยค่ะพบกับรอบรู้สร้างสุขได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ